ู้ประกอบการร้านขนมไทยจังหวัดมหาสารคามยืนยันยังไม่ปรับราคาขนมแม้ต้องทนแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งกะทิมะพร้าวและไข่เป็ดแต่อาจปรับราคารับเปิดเรียนหากต้นทุนยังเพิ่มไม่หยุดเจ้าของร้านขนมไทยกว่า20แห่งทั้งในและรอบนอกเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามต่างประสบปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างหนักจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนางสาวลั่นทมเฟื่องขจรเจ้าของร้านขนมไทยแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเล่าว่าปัจจุบันสภาวะต้นทุนสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงราคาข้าวมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำขนมไทยเพิ่มสูงขึ้นกับเท่าตัวโดยเฉพาะราคาแป้งที่ใช้ทำขนมกะทิสดจากเดิมกิโลกรัมละ35บาทปรับขึ้นเป็น65บาทไข่เป็ดปรับขึ้นเป็น 120-130 บาทซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็นปัจจัยหลักในการทำขนมทำให้ร้านต้องรับภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ทางร้านยังยึดขายราคาเดิมแต่เน้นขายปริมาณมากยิ่งขึ้นเพื่อถัวเฉลี่ยให้ต้นทุนถูกลงทำให้หลังจากหักค่าเช่าร้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆก็พออยู่ได้ยังดีที่ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาได้ลูกๆช่วยทำจึงพออยู่ได้แต่ช่วงหลังเปิดเรียนคงต้องจ้างแรงงานเพิ่มเติมอีก 2-3 คนอาจจะต้องมีการปรับขึ้นราคาเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดตามภาวะตลาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็พออยู่ได้ค่ะเพราะว่าเราทำกันเองไม่ได้แบบจ้างคนเยอะมีแต่พี่น้องมาช่วยกันทำ